อย่างที่หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าตักบงกฎมุ่งมั่นตั้งใจใช้ทั้งแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์ในการเนรมิตพื้นที่800ไร่ที่จังหวัดสระบุรีให้เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าปลูกพืชผักสวนครัวปลูกข้าวบ่อยครั้งเราจะเห็นข่าวว่าตักนำผลผลิตจากไร่ไปถวายให้กับวัดต่างๆโดยไร่แห่งนี้ตักตั้งชื่อให้ว่าไร่เบญจรงคกุลนอกจากต้นไม้แล้วตักยังปลูกบ้านสวยๆท่ามกลางธรรมชาติที่แท้จริงจากพื้นที่ที่ไม่ได้มีต้นไม้มากนัก6ปีที่ผ่านมาตักได้เนรมิตพื้นที่แห่งนี้ให้เปลี่ยนแปลงไปมากมีต้นไม้ปกคลุมทั่วทุกพื้นที่มีสัตว์น้อยใหญ่ได้มาอยู่อาศัยน้องข้าวหอมลูกชายสุดที่รักก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดด้วยความชื่นชอบธรรมชาติใช้ชีวิต slow life บ่อยครั้งเราจะเห็นตักพาทัวร์ไร่สวยๆลง Instagram ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไร่เบญจรงคกุลนะคะอันนี้เป็นทางเข้านะคะรอบข้างนะคะก็จะเป็นต้นมะฮอกกานีได้มากกว่าก็เลยพามาชมกันนะคะทำให้คลอดลูกด้วยนะเมินใส่ฉีดน้ำหอมจะมาโรยใส่มาทักทายเขาบอกลูกเขาน่ารักด้วยนะคะทุกคนเขาไม่แบบไม่เชื่อเพราะเราไม่สอนสะพายจมูกเขาด้วยอะค่ะเขาไม่ไว้ใจเราเลยแม้กระทั่งคนที่เลี้ยงกันมาเขาก็ยังไม่แคร์ใครทั้งนั้นแต่เราก็มีความสุขใจที่เรายังมีเขาอยู่ในไร่นะเขาไม่เดินหนีเห็นปะตัวนั้นตัวขาดยาละชีเห็นปะเห็นปะเขาไม่ได้ค่ะทุกคนมาทีไรไม่เคยได้จับหัวไม่เคยได้ลูบหัวเลยอ่ะชีวิตโอ้ยโอเคค่ะนอนกลางผืนดินบรรยากาศที่ร่มรื่นพาลูกเล่นน้ำแบบธรรมชาติเห็นแล้วสัมผัสได้เลยว่าตักบงกฎรักและมีความสุขกับที่นี่มากๆที่ร่มเย็นที่สุดแล้วที่สุดของไร่หน้าบ้านยังร้อนเลยล่าสุดทำเอาตักบงกฎเข่าแทบสุดเลยทีเดียวค่ะเมื่อเจ้าตัวเห็นสภาพไร่เบญจรงคกุลไร่ที่สร้างมากับมือต้องถูกไฟเผาไหม้จนต้นไม้ที่ปลูกไว้เสียหายเยอะมากเพียงเพราะมีคนสูบบุหรี่โดยตักได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่าที่ส่วนบุคคลห้ามดูดบุหรี่และการทำให้ไฟไหม้มีโทษตามกฎหมายนะคะเมื่อคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและตักเองยังระบุข้อความเพิ่มเติมว่าเดี๋ยวเราสร้างกันใหม่แม้ว่าความไม่สบายใจจะเกิดขึ้นแต่ไม่นานเวลาก็จะผ่านไปและเราจะแก้ไขในทางที่เราสามารถเท่าที่ทำได้มีดีมีร้ายชีวิตมนุษย์ก็เจอเท่านี้ละค่ะหากเราทำใจได้ปล่อยให้มันผ่านไปมันก็จะเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นเท่านั้นขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะแอดเห็นภาพแล้วก็ใจหายเสียดายต้นไม้สวยๆอยู่เหมือนกันนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับตักบงกฎสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ